สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกมนาฬิกานะคะก็จะมีหลายคนนะที่สงสัยว่าตรงไตเติ้ลอันนี้นะคะได้มายังไงนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ที่เราได้มานะมันจะเขียนว่าเป็นแบงคอกนัมเบอร์87นะคะมาตาลิก็คือเป็นตัวละครที่เราได้ Hall of Fame มานะเราก็สามารถเปลี่ยนได้มันก็จะมีสีน้ำเงินกับสีเขียวเข้าใจว่าน่าจะมีสีทองอีกนะถ้าติดท็อปแรงกว่านี้โอเคแล้วทีนี้เราจะได้มาได้ยังไงนะคะเราก็มาดูกันตรงนี้เลยที่หน้าแรงนะคะจริงๆหน้าแรงเนี่ยจะไม่เกี่ยวนะคือมันจะบอกไว้ว่าเราจะแค่แบบเหมือนโชว์อันดับว่าเราติดท็อปแรงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะในหน้านี้อันนี้ก็สามารถเลือกดูตามแบบอย่างอื่นได้ต่อมาเนี่ยอันที่เราจะได้เหรียญมาจริงๆเนี่ยมันเคยอยู่ตรงนี้ก็คือ Hall of Fame นี่เรามาดูกันนะคะอันนี้ตัวละครที่เราได้มาก็คือมาตาลีใช่ไหมเรามีคะแนน954นะถ้าเป็นตอนเนี้ยเราน่าจะหลุดอันดับไปแล้วนะแต่ว่านะตอนที่เราเขาแจกเหรียญมาเนี่ยเราน่าจะอยู่อันดับดีกว่านี้นะคะคือ87ก็เกือบหลุดแหละมันก็เลยทำให้เราได้เหรียญมานะคะโดยที่อันนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะรีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่23เดือน8นะถ้าทุกคนอยากจะได้เหรียญแบบนี้บ้างนะคะก็ต้องรีบไปแบบเหมือนทำคะแนนเนาะให้อันดับเรานะคะเพิ่มเข้ามาเนาะประมาณนี้นะทุกคนก็จะเห็นว่าบางตัวเนี่ยเราไม่เคยเล่นเลยนะเราก็จะได้แบบไม่มีการจัดอันดับก็เป็นอันแรงไปนะแล้วก็มีอันดับเวอร์ด้วยถ้าอันดับเวอร์เนี่ยเราน่าจะไม่ติดอันดับเลยนะเพราะว่าดูแต่ละคนที่เขาเล่นกันนะ 1,600 ขึ้นไปแล้วถ้าจะไล่ตามนี้ก็น่าจะใช้เวลามากๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างนะคะไตเติ้ลที่เราได้มามันก็จะโชว์ในหน้าจอแบบนี้ด้วยนะคะตอนที่เราเลือกตัวละครเสร็จแล้วเวลาแบบเข้ามาภายในเกมนะคะมันก็จะมีเหรียญบนหัวแบบนี้เราก็จะเห็นได้จากผู้เล่นคนอื่นๆเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนที่มีข้อสงสัยเนาะก็น่าจะได้คำตอบกันไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ